กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับFranken B Review อีกแล้วนะฮะก็จะมารีวิวซีรีส์ของ Marvel ที่เพิ่งจะจบไปเมื่อบัดหมาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยครับนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Miss Marvel นะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่ว่ามีคลิปรีวิวหนังแนวนี้ออกมาเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนติดตามจักรวาล Marvel มาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะก็น่าจะเห็นนะจะมีคลิปรีวิว Infinity War นะก่อนที่จะถูกไทม์สคิปหายไปเป็นเวลาหลายปีนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อเข้าเรื่องกันดีกว่าโดยที่จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็ซีรีส์ของ Miss Marvel เนี่ยมันจะมีหมดกัน6ตอนนะครับฉายทาง Disney Plus นะ Disney Plus Hotstar ไทยแล้วก็ได้เป็นภาคไทยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนก็ได้หรือจะมาฟังรีวิวเลยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีหลุดสปอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามสไตล์ของคนปากรั่วอย่างผมนะฮะโอเคก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่านะครับซีรีส์เรื่อง Miss Marvel เนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องที่ผมชอบน้อยที่สุดนะครับตั้งแต่ทาง MCU ทำซีรีส์เป็นของตัวเองมาเริ่มแต่ WandaVision ไล่ลงมาเลยครับเรื่อง Miss Marvel เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบน้อยที่สุดนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงสิ่งที่ชอบก่อนแล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือสเกลพลังของกัมมาราคานนั่นเองนะครับโอเคมันอาจจะมีการเปลี่ยนไม่เหมือนกับในคอมิกเป๊ะๆที่ว่ายืดได้หดได้ขยายใหญ่ได้เหมือนลูฟี่หรือมันจะไปซ้ำกับพลังของมิสเตอร์แฟนตาสติกของ Fantastic Four นะครับก็เลยมีการปรับสเกลพลังใหม่ให้เป็นเหมือนพลังจากคอสมิกที่มาจากกำไรเนาะผมว่ามันก็โอเคนะตรงนี้อันนี้คือจุดที่ผมชอบนะก็คือปรับแล้วมันรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้กับจักรวาล MCU ที่มีพวกต่างดาวมีมิติทับซ้อนตอนนี้ก็มีเรื่องเทพเทิบอะไรกันมาแล้วนะก็โอเคนะมันไปด้วยกันได้โดยพลังก็มาจากกำไรที่จะเป็นตัวเปิดประตูไปสู่นูไดเมนชันหรือมิติของนูมิติผมไม่ได้แต่มันคือมิติแสงหรือเงาหรืออะไรนี้นะแต่ดูแล้วมันก็คล้ายๆกับพวก Dark Dimension นะที่ดอมามูมันอยู่ในด็อกเตอร์สเตน2นะครับหรือมันอาจจะคล้ายๆกับมิติของทางโหลใช่ปะจำชื่อไม่ได้อะหรืออะไรของชางชีถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับอาจจะเป็นแนวๆนั้นนะโอเคมันก็แบบไปกันได้เว้ยดูแล้วรู้สึกว่าเข้าใจได้นะครับผมทีนี้ชอบอย่างที่2ก็คือดีไซน์ชุดในตอนท้ายของมิสมาร์เวลเราจะเห็นชุดนางแบบเต็มๆเลยผมส่วนตัวผมนะผมค่อนข้างชอบนะดูแล้วแบบสีชุดไปด้วยกันได้แล้วมันมีแบบแต่ละชิ้นมันมีดีเทลไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอเสื้อสีหรือแม้แต่เอกลักษณ์ตัว S บนหน้าอกของนางนะครับมันดูแบบดูมีดีเทลดีอะแล้วก็ไม่มีคือตัวซีมันเล่าเรื่องราวกว่าที่กัมมาราคานจะมาใส่ชุดนี้ตอนท้ายซึ่งสปอยแล้วกันก็คือแม่เป็นคนตัดให้มันก็เลยดูแบบดูแล้วรู้สึกว่าโอเคการนำมาซึ่งชุดอันเนี้ยดีไซน์ชุดเนี้ยมันโอเคมากๆแล้วก็มีการผสมผสานในแบบมีความเป็นมุสลิมมีความเป็นปากีสถานแล้วก็ผสมอินเดียเล็กๆนะฮะเข้าไปก็เลยรู้สึกว่ามันใช้ได้นะผมให้ผ่านนะครับเรื่องชุดนะครับผมสิ่งที่ชอบอย่างที่3เลยก็คือบทของตัวละครสมทบทั้งหมดนะครับชอบหมดเลยนะครอบครัวกัมมาราคานครอบครัวขานแต่คุณขานเนี่ยชอบหมดเลยนะส่วนตัวหลักเองตัวกัมมาราเองนะผมเพิ่งมาชอบมาตอน EP หลังๆอ่ะนะ EP แรกก็คือเป็นอะไรที่น่ารำไยมากโอเคแต่เข้าใจได้แหละนะเดี๋ยวเขาไปพูดกันในเรื่องสิ่งที่ไม่ชอบนะครับก็คือตัวละครสมทบหลายๆตัวค่อนข้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวของขานเนี่ยตัวคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวเขาเรียกกันอับบ้าหรืออะไรนี่แหละดูแล้วแบบมีแนวคิดของหลักศาสนาของเขาที่เขามาประยุกต์กับสังคมสมัยใหม่นะครับให้มันไปด้วยกันได้แล้วดูแล้วมันกลมกล่อมดีนะผมดูนะมันก็โอเคดีซึ่งผมก็เคยฟังเรื่องแนวคิดทางอิสลามมาบ้างจากช่องของบางโตหรือจากใน YouTube อะไรเงี้ยโอเคแหละคือผมเป็นศาสนาพุทธมันก็เลยแบบไม่ได้เก็ทถึง 100% แต่มันดูแล้วมันก็เข้ามาประยุกต์ซีรีส์มาประยุกต์แล้วก็เข้าไปกันได้ไปด้วยกันได้ดีนะแต่ส่วนตัวคงคิดว่าทางอิสลามที่เขาอิสลามจ๋าๆเขาอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ในบางแง่บางประเด็นที่มีการพูดถึงในหนังนะครับซึ่งเราจะข้ามไปนะครับผมโอเคสิ่งที่ชอบอย่างสุดท้ายเลยก็คือชอบตัวเอ็นเครดิตมากๆนะครับความเท่ของคุณแม่แคโรลแดนเวอร์โผล่มานิดเดียวแต่บอกเลยว่าเอาความเท่ไปล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นแบบหุ่นเป๊ะกว่าที่เคยเจอมารู้สึกถ้าใครดูจะรู้สึกเลยว่าหุ่นนางเป๊ะมากนะแล้วก็ทรงผมนี่แบบว่าอย่างเท่โคตรเฟี้ยวซึ่งผมไม่รู้นะว่านางมาได้ยังไงมันมีการสวิปตัวกันหรือยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวก็คงจะมีพูดถึงในหนังเรื่อง The Marvels ที่กำลังจะมาถึงใน
ในอีกเมื่อไหร่ไม่รู้แหละแต่ก็คงจะมาเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวจะติดตามดูกันนะครับผมโอเคสิ่งที่ชอบก็มีประมาณนั้นนะครับที่ได้พูดไปทีนี้เรามาดูถึงสิ่งที่ไม่ชอบบ้างนะครับก็สำหรับเรื่อง Miss Marvel นะครับสิ่งที่ไม่ชอบผมก็มีอยู่นิดหน่อยเอาเป็นว่านิดหน่อยแต่ครอบคลุมและเป็นจุดที่ไม่ชอบส่วนใหญ่ของเรื่องด้วยนะครับก็คือเอาที่ไม่ชอบจุดแรกเลยก่อนเลยก็คือบทของกัมมาราคารในช่วงแรกๆช่วง EP 1 EP 2แล้วก็ครึ่งแรกของ EP 3นะครับซึ่งดูแล้วส่วนตัวผมนะบอกก่อนนะว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะฮะดูแล้วรู้สึกว่ามีความลำไยก็คือมันลำไยในบทของนางแล้วก็เนื้อเรื่องมันแลดูแบบอ่อนๆแบะๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะเออแต่ก็เข้าใจนะก็คือไม่อันนี้ไม่ได้โทษนักแสดงนะผมบอกก่อนว่าเป็นที่บทผมน่าจะโทษที่บทนะครับเพราะว่ามันดูแล้วน่ารำคาญช่วง EP 1 2แล้วก็ครึ่งๆ3ตอนแรกนะครับแต่มันก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของเด็กท่านในเรื่องก็คงประมาณอายุ 15-16 มั้งที่เป็นติ่งฮีโร่ติ่งซุปเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วก็ได้พลังมาพลังกำไรพลังคอสโมคอสมิกอะไรของนางบ่นเพ้อๆไปอ่ะเออมันก็เป็นความลำเอียงตรงนั้นแล้วก็มันแอบคล้ายๆแอนิเมชันเรื่องเลดนะของดิสนีย์เหมือนกันเนี่ยไอ้ที่เขินแรงแดงเป็นแพนด้าถ้าใครเคยดูนะครับมันมีความคล้ายๆกันอยู่ตรงที่ว่าหนูจะไปงานคอมิกคอนอ่ะส่วนอีเลดมันคือหนูจะไปคอนเสิร์ตหนูเป็นสาวแล้วหนูชอบผู้ชายอะไรอันนี้มันอารมณ์คล้ายกันอ่ะมีปัญหากับทางที่บ้านทางแม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีฉากทำร้ายจิตใจคุณพ่อซึ่งผมดูแล้วแบบสะอึกเป็นบทเล็กๆที่มีความสะอึกนิดนึงนะครับทำร้ายจิตใจมากแล้วก็ตัวนางเอกก็ไม่เข้าใจในสิ่งนี้นะครับเพิ่งจะเข้าใจหลังๆแต่ก็อย่างที่บอกไงว่าเข้าใจว่ามันเป็นซีรีส์ที่สื่อถึงชีวิตวัยเรียนของเด็กคนนึงที่ดันมีพลังซุปเปอร์ฮีโร่เข้ามาซึ่งตัวเองก็เป็นติ่งซุปเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วก็เลยแบบตะเลิดเปิดเปิงกันไปนะครับก็เข้าใจได้แต่ส่วนตัวแล้วคือรำคาญนั่นเองซึ่งเพิ่งจะมาดีขึ้นบทเพิ่งจะมาดีขึ้นในช่วงครึ่งหลัง EP 3 EP 4 EP 5 EP 6ก็คือค่อยๆไล่ลำดับความพีคขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้มันช่วยได้เปล่านะแต่ส่วนตัวผมแล้วก็โอเคอ่ะเออมันก็ดีขึ้นตอนหลังๆนะครับอย่างที่2ที่ไม่ชอบแล้วคือความซ้ำของบทนะก็คือถ้าใครดูอ่ะจะเริ่มเห็นว่าช่วงนี้หนัง Marvel หลายๆเรื่องก็จะมาแนวนี้แหละก็คือมีพลังมีการพอมีพลังก็เริ่มดังพอเริ่มมีดังมีชื่อเสียงก็โดนศัตรูตามล่าไล่ล่ากันไปไล่ล่ากันมานะครับก็ไอ้พวกหน่วยอะไรอ่ะควบคุมความเสียหายใช่ไหมผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะก็ล่าตัวของกัมมาราคารไอ้พวกที่มาจากวิตินูเดเบนชันก็ล่าตัวกัมมาราคารไล่ล่ากันไปไล่ล่ากันมาก็ไปเจอความจริงที่ปากีสถานศัตรูก็ตามไปสู้กันนะครับศัตรูก็ตายบ้างฝั่งของนางเอกเราก็มีตายบ้างนะครับก็ไปมาสู้กลับใจทั้งนั้นอ่ะจำเรื่องทอได้ไหมผมรีวิวนั่นก็ศัตรูขับใจทางท้ายนะครับถัดอีกไอ้ชางชีนั่นก็ศัตรูขับใจตอนท้ายอีกคุณพ่อให้กำไรใช่ไหมวันด้าเนี่ยหมอแปลกสองเนี่ยที่เพิ่งจบไปวันด้าก็ขับใจอีกเรื่องอะไรแกไกลหน่อยแบ็กวิดีโอนะแท็กแมตเตอร์อีที่เป็นหน้ากากกะโหลกอ่ะนั่นก็ขับใจอีกมันเป็นคนเดียวตอนท้ายคือมันมีความซ้ำอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ในซีรีส์เองอย่าง Falcon and Winter Soldier เห็นไหมไอ้ตัวของกัปตันอเมริกาคนใหม่อ่ะจอห์นวอล์กเกอร์มั้งผมจำไม่ผิดอ่ะนั่นน่ะนั่นก็กลับใจตอนท้ายเห็นไหมก็สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นตัวเองเป็น US Agent อะไรก็ว่าไปคือมันจะมาบทเงี้ยมาบทตัวร้ายกลับใจตัวร้ายกลับใจของ Marvel ค่อนข้างบ่อยผมเลยมองมันมีความซ้ำของบทพอสมควรนะครับแล้วก็มันไม่มีตัวร้ายที่แท้จริงเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูนะก็คือเหมือนแค่ไอ้พวกในหนังเขาเรียกว่าพวกจินในซีรีส์เป็นพวกจินพวกจินพยายามจะเอากำไรแล้วก็พลังกำมาลาเปิดประตูมิติกลับไปยังนูเดเบนชันแต่ไปไม่ได้ก็เลยต้องกลับใจมาช่วยกำมาลาปิดประตูนั้นเพื่อให้โลกแตกสลายนะครับก็เป็นประมาณนี้นะก็คือดูระบบมันซ้ำๆมาสิ่งที่ไม่ชอบอย่างที่3ก็คือความง่อยของหน่วยไอ้ควบคุมความเสียหายอ่ะผมไม่รู้นะเรียกชื่อถูกไหมอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับในไหนแต่มันจะมีหน่วยเดียวแหละอีที่มาแบบเปิดตัวอย่างโหดเลยเดินนี่แบบผมกะนะมึงเอ้ยแบบจะต้องเจอเทคโนโลยีระดับสูงแน่ๆเป็นหน่วยบริการแบบประมาณอารมณ์ประมาณชิวย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไหนได้โอ้โหตอนท้ายเรื่องนี่คือ
คือ what the fuck มากนะครับอุตส่าห์มีโดรนติดตามนะไม่รู้ว่าโดรนไอ้เครื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นของโทนี่สตาร์คหรือเปล่าที่โผล่ใน Spider-Man ใน Far From Home อ่ะไม่รู้ใช่โดรนตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าใช่นี่คือแบบเสียของมากอ่ะเอาให้เด็กทุบเล่นเนี่ยโคตรเสียของเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่บทแต่ละตัวก็คืออีกตอนฉากสุดท้ายอีกสุดท้ายที่ไปบุกโรงเรียนน่ะเจ้าหน้าที่มึงเป็นเจ้าหน้าที่ได้ไงโคตรกระจอกเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะว่ามันก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นซีรีส์ของเด็กทีมซีรีส์ก็จะเป็นวัยรุ่นเด็กๆมีสีสันฉูดฉาดเนื้อเรื่องมันคงจะไปทางดาร์กมากก็คงไม่ได้นี่ผมความส่วนตัวผมนะมันก็เลยก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นไปอย่างเงี้ยซึ่งมันดูแล้วมันรู้สึกขัดทางอารมณ์นิดหน่อยนะครับอย่าง EP 6ที่ผมดูก็คือมันโอเคแหละมันมีฉากที่กัมราได้โชว์พลังเต็มที่ขยายร่างขยายเรื่องก็คือ OP ตรงนี้แต่สู้กับไอ้เจ้าที่ในโรงเรียนน่ะโอเคก็สรุปนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ส่วนตัวผมอย่างที่บอกไงว่าชอบน้อยสุดนะครับของ Disney Plus ที่ลงมานะครับยิ่ง EP 1 2 3นี่คือแบบเอื่อยๆเบื่อๆผมแอบยอมรับผมกอไปด้วยนะมีกอบางช่วงที่มันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะกอทิ้งแม่งเลยไปดูส่วนที่เป็นในเรื่องครับแต่พอขึ้น4 5 6มาค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแต่ในดีขึ้นก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับซึ่งมันก็ทำให้สนุกได้ในระดับนึงแต่ก็ยังมีความเอียงวะอยู่ในซีรีส์ด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมให้ซีรีส์เรื่องนี้เลยนะทั้งเรื่องเลยนะให้อยู่ที่6คะแนนครับผมก็กลางๆแล้วกันนะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดมันไปเสียคะแนนตอน3ตอนแรกอะเยอะนะส่วน EP หลังๆมันก็ช่วยดึงไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะให้รีวิวอะไรหรืออยากให้ทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้วิดีโอเลยถ้าเป็นเกมก็ที่เล่นตอนนี้ก็มีซุปเปอร์มันจาแชมเปี้ยนนะครับหรือ MC ที่เห็นลงอะนะ Apex Legends อันนี้ผมเล่นผ่านเกมลูปนะเพราะว่าตัวเองเล่นผ่านมือถือไม่ได้มือถือสเปคไม่พอครับก็เลยเล่นผ่านเกมลูปก็เดี๋ยวก็คงมีคนจะถามอีกว่าจะโดนแบนไหมก็มันจริงๆมันไม่โดนแบนนะเพราะว่ามันแยกเซิร์ฟเวอร์กันนะครับถ้าเราเข้าไปเล่นผ่านอีมูเลเตอร์เนี่ยคนที่ลงไปอ่ะก็จะเจอแต่ผู้เล่นที่เล่นผ่านอีมูเลเตอร์ด้วยกันนั้นนะมันจะรอห้องนานมากในตัวเนี้ยอีมูเนี่ยแต่มันก็ได้เล่นนะแล้วก็เกมสามถ้าเป็นเอ็มผมเล่นแบ็กดีเซิร์ตอยู่นะครับแบ็กดีเซิร์ตออนไลน์ก็ยังไงเดี๋ยวก็กำลังคิดคอนเทนต์อยู่ว่าจะทำคลิปอะไรดีนะแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากด้วยสำหรับช่องเล็กๆน้อยๆที่ทำหายๆนะครับโดนบลิฟ ตามกาลเวลา ก็พยายามจะกลับทำนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ